สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาสอนการใช้งานฟอนต์ไดอะล็อกนะครับเป็นการเปลี่ยนฟอนต์โดยเป็นไดอะล็อกขึ้นมานะครับเราก็จะเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่เราต้องการนะครับเอาล่ะมาลองกันเลยนะครับหน้านี้แหละผมจะมีเทคบล็อกอันนึงนะครับนะครับจากนั้นก็วาดใหญ่ๆโอเคนะครับและจะมีปุ่มนึงเพื่อเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับคราวนี้ในนี้ผมก็จะเขียนข้อความลงไปแล้วก็สั่งเปลี่ยนฟอนต์นะครับวิธีการก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะสระเอหายนะครับวิธีการก็ดับคลิกเข้าไปในปุ่มเพื่อเขียนโปรแกรมนะครับก็มาดูนะครับนี้ฟอนต์ dialog นะครับ dot font font dialog 1ชื่อว่าอะไรฟอนต์ไดอะล็อกลืมเอามาจะเอามาก่อนฟอนต์ไดอะล็อกนะครับฟอนต์ไดอะล็อกหนึ่งฟอนต์ไดอะล็อกหนึ่งดอทฟอนต์ไดอะล็อกหนึ่งนะครับดอทฟอนต์นะครับกับเทคเท่ากับเทคบล็อกหนึ่ง dot font นะครับแบบนี้เพื่อสั่งให้มันเปลี่ยนฟอนต์นะครับตรงนี้โอเคจากนั้นก็เช็คเลย if ถ้าฟอนต์ไดอะล็อกนะครับเปิดขึ้นมาแล้วเขากดโอเคนะครับนี่ยอมรับในการเปลี่ยนฟอนต์ไดอะล็อก result. โอเคนะครับก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ตรงหนังสือนั่นเองเช็คบล็อกหนึ่ง dot font เท่ากับนะครับฟอนต์ไดอะล็อกหนึ่งดอทฟอนต์เพื่อทำการเปลี่ยนฟอนต์ให้เรานะครับโอเครันโปรแกรมนะครับเขียนแล้วทินนี่ซอฟต์นะครับทูโตเรียลเราก็จะเปลี่ยนฟอนต์แล้วนะครับเลือกตัวหนาเลือกเป็น16โอเคก็จะได้ฟอนต์ก็จะเปลี่ยนมาตามที่เราต้องการตามที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชนิดฟอนต์นะครับก็จะเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยครับสวยงามมากนะครับตรงนี้นี่แหละคือการใช้งานฟอนต์ได้หรอกนะครับโอเคนะครับเราสามารถที่จัดฟอนต์ได้ในการใช้งานตัวหนังสือนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ